แล้วสุภโชคหาช่องครับวิ่งขึ้นมาแล้วจะล็อกเข้ามาแล้วให้กับโคบายาชิส่งให้คอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูต่อ1เอ้าแล้วจ่ายพลาดแบบนี้ไปต่อดิสุภโชคสุภโชคสุภโชคไปครับไม่มีใครเติมไปเองครับลากครับลากครับสุดยอดครับลากครับลากครับลากมาเพื่อนไม่มาให้คืนหลังมาแล้วชิปเข้าไปโอ้โหยกยกแล้วครับ3-1ครับยูโคบายาชิสุดยอดซุปเปอร์ซับสุภโชคสารชาติคืนสนามอีกครั้งให้คอนซาโดเรซัปโปโรในศึกบอลถ้วยลูวานครับในการมาเยือนนูมาสุเกมนี้ทางด้านของซัปโปโรขึ้นนำไปก่อน 1-0 ตั้งแต่ช่วง10นาทีแต่ในขณะเดียวกันกลับมาครึ่งหลังโดนนูมาสุยิงตีเสมอเป็น1-1โอ้โหแบบนี้งานงอกเพราะสุภโชคลงมาในสนามต้องบอกเลยว่าเกมสนุกสูสีแต่แฟนๆของนูมาสุได้เฮจากการยิงเข้าไปของมิคาเอลอาคาซึกะแปลแบบเสียบมุมเด็ดขาดตีเสมอให้เจ้าถิ่น 1-1 โอ้โหแบบนี้ต้องทำอะไรแล้วในขณะเดียวกันครับสุภโชคสารชาติเกมนี้ลงสนามมาหลังจากมีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองถ้าหากว่ามีผลงานเตะตามิชาก็คงจะสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวและเฮดโค้ชได้เป็นอย่างดีครับหลังจากนี้ครับที่โดนตีเสมอไป 1-1 ในช่วงนาทีที่53แล้วครับเดี๋ยวมาดูสุดยอดซุปเปอร์ซับจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากตรงนี้นะฮะทันทีครับเคลียร์บอลเริ่มต้นขึ้นมาคอนซาเรซัปโปโรในชุดสีขาวบุกขึ้นมาเองครับมาแล้วทางด้านซ้ายขึ้นมาแล้วสุภโชคหาช่องครับวิ่งขึ้นมาแล้วจะล็อกเข้ามาแล้วให้กับโคบายาชิส่งให้คอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูต่อ1นะครับและต้องบอกว่าเป็นแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์ของสุภโชคสารชาติหลังจากคืนสนามมีอาการบาดเจ็บไปเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยครับว่าอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับดูอีกทีนึงครับตรงนี้ครับแหมเพื่อนให้มาตรงนี้สุภโชคสารชาติเหมือนจะให้ปุ๊บล็อกกลับมาคลาสมันเหนือครับตรงนี้และโคบายาชิยิงสวยด้วยนะฮะโอ้โหดูสิครับสุภโชคสารชาติเนี่ยคือให้มาทำชิ่งกันนะครับสุดท้ายแล้วมาอีกทีแกล็อกกลับคืนมาโอ้โหลูกนี้ยอดเยี่ยมไปเลยฮะโอ้ต้องบอกว่าฮาระให้มานี่สวยด้วยนะแล้วก็พอเพื่อนทำได้ก็เป็นเครดิตของเจ้าตัวนะฮะเอา2-1 และโคบายาชิยิงนะครับตอนนี้ขึ้นนำแล้วแต่ว่านูมาสึเนี่ยก็บอกว่าเกมนี้เขาก็มาดีนะสู้ได้ดีนะครับในช่วงชั่วโมงหนึ่งนี่ต้องบอกว่ายังนำอยู่2ประตูต่อ1แต่ว่าเสีย2ลูกไงติดนะฮะแบบนี้เอามาครับขึ้นมาทางด้านซ้ายบ้างโยกหลบมาจะหาโอกาสอุ้ยยังไม่ได้ครับเอ้าแล้วจ่ายพลาดแบบนี้ไปต่อดิสุภโชคสุภโชคสุภโชคไปครับไม่มีใครเติมไปเองครับลากครับลากครับสุดยอดครับลากครับลากครับลากมาเพื่อนไม่มาให้คืนหลังมาแล้วชิปเข้าไปโอ้โหยกยกเลยครับ3-1ครับยูโคบายาชิแล้วเป็นแอสซิสต์ของสุภโชคสารชาติอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยครับมิชาบอกว่าแบบนี้ขึ้นเงินเดือนนะขึ้นเงินเดือนสุภโชคนะลงยาวๆลงยาวๆโอ้โหแบบนี้ต้องปรบมือให้แล้วทำได้ดีคือแกลากแกก็ลากไปแล้วแกไม่ได้แกคืนปุ๊บแล้วเพื่อนฉลาดมากครับทำให้สุภโชคของเราเนี่ยได้2แอสซิสต์เลยทันทีนะครับดูสิฮะคือมันคลาสดีมากครับโอ้โหนี่จินตนาการไม่ออกเลยครับหากว่าได้ร่วมเล่นกันนะฮะนี่จินตนาการนะสุภโชคสุพนัทนะครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับเอราวันกานิเย่โอ้โหแล้วก็เอริกคาวในอนาคตนะรวมไปถึงทางด้านของจูดเบลนะฮะโอ้มันครับแล้วก็จบเกมนี้ครับชนะไป3ประตูต่อ1ครับ
ในขณะเดียวกันนะครับถ้ามาดูทางฝั่งของทีมชาติไทย U23 กันต่อนะครับหลังจากชัยชนะในนัดแรกเราก็ต้องบอกว่าเราทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่สิ่งที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยและรวมถึงสตาฟโค้ชจะต้องโฟกัสไปนั่นก็คือเกมถัดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมถัดไปจะลงสนามเจอกับซาอุนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยสื่อไทยก็ปลื้มปริ่มกันไปนะครับแล้วก็วิเคราะห์ชื่นชมเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจชั้นยอดให้กับทางฝั่งช้างศึกของเราในทางกลับกันครับของเราอะดูดีแต่อิรักนี่โอ้โหแทบจะตัวแตกสลายโอ้โหธาตุแตกกันไปเลยนะครับหลังจากแพ้ทีมชาติไทยสื่อนอกเขาก็เลยวิเคราะห์ว่า3จุดเนี่ยทำให้เกมแรกอิรักโดนแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันเพราะอะไรกันบ้างทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับเขาบอกว่าเกมรับนี่ไม่ดีเลยสำหรับอิรักนะฮะอิรักเริ่มต้นการเผชิญปัญหาด้วยเกมรับที่ประกอบด้วยทางด้านของซาดูนซาอีดยูเซฟนะฮะก็ต้องบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยนะฮะไม่อยู่ในระดับความสามารถที่ดีในปัจจุบันและถูกเจาะได้ง่ายแต่เอาจริงนะถ้าพูดถึงเกมรับของเขาเนี่ยถ้าให้ดูฟังฝั่งไทยมันเป็นกานิเย่เองต่างหากเอราวัณเนี่ยนะครับที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะคือแหวก3ทะลุ2เลี้ยงหลบซิกแซกซิกแซกซิกแซกไอ้ของแบบนี้แหละฮะที่ทำให้เกมรับเขาปั่นป่วนอ่ะถ้าลองจินตนาการดูไม่ใช่เอราวัณกานิเย่จะมีสักกี่คนครับนักฟุตบอลในบ้านเราที่เลี้ยงกินตัวได้9รอบนะฮะไม่ใช่รอบเดียวนะครับ9รอบไม่ได้แหวก1นะฮะแหวก2แหวก3มีแบบนี้หมดเลยนะครับนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่ทีมชาติไทยทำได้และพวกเขาต้องเจอนะฮะแล้วก็แก้ไม่ได้ไงนะฮะพอแก้ไม่ได้ก็เสียประตูซึ่งอีกหนึ่งข้อก็คือไม่มีความมุ่งมั่นเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นเหมือนกับว่าผู้เล่นหลายคนของอิรักเนี่ยสมาธิขาดหายไปแต่ผู้รักษาประตูตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปจนถึงแนวรุกเอาจริงอิรักเล่นดีช่วงแรกแต่พอไทยทำได้ดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มพินาศเริ่มพังนะฮะเจอไทยขึงเข้าไปโดนประตูแรกเข้าไปก็เลยช็อกผมมองว่าพอเจอเกมช็อกๆแบบนี้เข้าไปอิรักก็โอ้โหตั้งตัวไม่ติดแล้วมาโดนลูก2ถอดใจเลยครับโอ้โหทีมชาติไทยสุดยอดนะฮะสภาพร่างกายสู้ไทยไม่ได้ตรงนี้น่าสนใจเขาบอกว่าสภาพร่างกายอิรักสู้ไทยไม่ได้แต่สภาพร่างกายของทีมชาติไทยดีกว่าถ้าให้ดูนะเอาจริงผมก็ว่าสภาพร่างกายของทีมชาติไทยของเราดีมากเลยนะหลายๆคนบอกว่าช่วงท้ายเริ่มหมดโอ้โหไม่หมดได้ไงอะทดแรกทดครึ่งแรกทดเท่าไหร่ครึ่งหลังทดเท่าไหร่บางคู่ทด15นาทีจะโอ้โหล่อเกือบ20นึกว่าต่อเวลาพิเศษ2รอบนะครับโหดมากนะฮะเขาบอกว่านักเตะทีมชาติอิรักเหนื่อยง่ายเห็นได้ชัดนะครับเทียบกับนักเตะไทยฟิตเต็มถังนะครับเอาชนะในทั้งความฟิตความเร็วนอกจากนั้นต้องเผชิญสถานการณ์อาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัจจัยภาพรวมที่นำมาเล่าให้ฟังว่าสื่อเอเชียคิดอย่างไรกับทีมชาติไทยแล้วก็อิรักทำไมเราถึงชนะทำไมเขาถึงพลาดเอเชียก็เปิดเผยนะครับว่านี่แหละคือข้อหลักๆข้อดีข้อเสียจุดดีจุดด้อยในเกมแรกของทั้งคู่อ่ะถ้าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะแต่อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ